ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาถ้าเราหัวใจเดียวกันข่าวประชาสัมพันธ์จากรายการ Life Fashion Why เอียมาฮ่าในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการขอแสดงความยินดีกับทาง Yamaha Booth ในงาน Motor Show กับคอนเซปต์ Yamaha Community of Prime ในงาน Motor Show ครั้งที่44เมื่อวันที่2เมษายนที่เพิ่งจบไปนี้นะคะ Yamaha ฉลองยอด846คันปิดบูธ Yamaha Community of Prime ในงาน Motor Show ครั้งที่44โดยทั้งนี้นายพานุพลกิติคำรณรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดพร้อมพนักงานบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดถ่ายภาพและทำข่าวร่วมกันกับร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมฉลองยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44โดยปีนี้บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดมียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์สูงสุดถึง846คันย้ำนะคะ846คันซึ่งภายในงานครั้งนี้ยามาฮ่าจัดทัพรถจักรยานยนต์มาจัดแสดงครบทุกรุ่นพร้อมกับจัดเสิร์ฟโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ยามารูปเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ตกแต่งแบบครบครันมาไว้ที่บูธยามาฮ่า Community of Palm เป็นการจัดแสดงโดยมีนวัตกรรมยานยนต์ต่างๆของยามาฮ่าที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในอนาคตของเรารวมถึงเน้นนโยบายการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดต่อไปในอนาคตนั่นเองรวมถึง Yamaha Community of Palm ซึ่งเป็นบูธที่ Yamaha ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในปีนี้ยังคว้ารางวัลออกแบบและดีไซน์บูธยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่17รวมถึงรางวัลผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ในครั้งนี้พูดง่ายๆว่าครองแชมป์กันถึง17ปีติดๆกันเชียวล่ะค่ะโดยทั้งนี้คุณพงศธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารและคุณจิรพัฒน์สายเพชรผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติกและสนับสนุนการขายบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดขึ้นรับรางวัล Exhibit Design Award การออกแบบและจัดแสดงบูธยอดเยี่ยมและยังมีอีกหนึ่งรางวัลInnovative Technology Award รางวัลนี้ไม่ได้ได้มาได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมต้องได้มาจากการเป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยียอดเยี่ยมจากดร.ปราจีนเอี่ยมลำเนาประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงคุณจาตุรนโกมลมิตรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมอเตอร์โชว์บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ความภาคภูมิใจในรางวัลการออกแบบและจัดแสดงบูธยอดเยี่ยมExhibit Design Award นั้นยามาฮ่าได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเชียวล่ะค่ะซึ่งทางยามาฮ่าสามารถแสดงความสวยงามของการออกแบบคอนเซปต์บูธภายใต้แนวคิด Yamaha Community of Palmและที่ขาดไม่ได้กับรางวัลผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยียอดเยี่ยม Innovative Technology Award ที่ยามาฮ่าได้นำนวัตกรรมที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นการรักษาโลกมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ยามาฮ่าได้จัดแสดงไว้ที่โซนซีโร่คาร์บอนคอมมูนิตี้ที่มีรถพลังงานไฮโดรเจนอย่างรถ ROV มาร่วมจัดแสดงพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Yamaha E401 คุ้นหน้าคุ้นตาบนเวทีมอเตอร์โชว์เมื่อครั้งที่43ในปีที่ผ่านมาแล้วรวมถึง Yamaha Neos และรถจักรยาน YPJ MT Pro รถจักรยานเสือภูเขาที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึงสกูตเตอร์3ล้อทริทาวที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้ามาจัดแสดงในโซนนี้อย่างเต็มศักยภาพซึ่ง2รางวัลที่ Yamaha ได้รับมอบในบูธ Yamaha Community of Palm ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทย Yamaha Motor ที่มีความตระหนักและใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีในอนาคตเป็นความร่วมมือที่จะสามารถลดมลพิษต่อไปกับการใช้พลังงาน
ระบบไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นผู้นำทางด้านแนวคิดการต่อยอดระบบของเครื่องยนต์และการออกแบบรถจักรยานยนต์ทั้งยานยนต์บนบกและยานยนต์ในน้ำถือว่าแบรนด์ยามาฮ่าทำได้ดีทีเดียวทั้งนี้ทางรายการขอแสดงความยินดีและร่วมปรบมือให้กับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดที่มีความใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกสุดยอดค่ะช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมนั้นติดตามชมต่อไปค่ะเราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทุกเราหัวใจ